ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดต่อกรณีไต้หวันของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ60 Minutesเมื่อ18กันยายน2565ยืนยันว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมปกป้องไต้หวันถ้าในความเป็นจริงมีการโจมตีอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ก็ย้ำว่าสหรัฐไม่ได้สนับสนุนไต้หวันประกาศเอกราชและยังคงให้คำมั่นสัญญาในนโยบายจีนเดียวที่รองรับจีนอย่างเป็นทางการไม่ใช่ไต้หวันอย่างไรก็ตามคำสัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ดูจะชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับพันธสัญญาของกองทัพต่อการปกป้องไต้หวันขณะที่ทางทำเนียบขาวก็สำทับว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันยังคงยึดหลักความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ทำให้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาตอบโต้ไปยังผู้นำสหรัฐโดยชี้ว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดๆอย่างร้ายแรงพร้อมระบุว่าจีนไม่พอใจอย่างแรงกล้าและคัดค้านอย่างเด็ดเดี่ยวพร้อมกับได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการไปแล้วและเตือนว่าจีนสงวนสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นทุกๆอย่างเพื่อตอบโต้ลัทธิแบ่งแยกดินแดนทางฝั่งกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ออกมาขอบคุณผู้นำสหรัฐถึงคำมั่นผูกพันด้านความมั่นคงที่หนักแน่นประดุจหินผาของรัฐบาลสหรัฐโดยไต้หวันจะเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สมรรถนะด้านการป้องกันตนเองและทำให้ความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงอันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างรากยิ่งขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามทางด้านพลเรือโทคาวโทมัสผู้บัญชาการกองเรือที่7ก็ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ยอมรับว่าจีนมีกองทัพเรือขนาดใหญ่มากและถ้าต้องการปิดล้อมเกาะไต้หวันก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ซึ่งอาจบีบให้ยอมจำนนเพื่อหลีกเลี่ยงการสู้รบโดยตรงนอกจากนี้จีนยังเสริมสมรรถนะต่างๆเพื่อรองรับการปรากฏตัวทางทหารในทะเลจีนใต้ทั้งเกาะเทียมที่ใช้ทางทหารบังเกอร์ขีปนาวุธเรดาร์และอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณแต่ตอนนี้ตนไม่รู้ว่าจีนกำลังพยายามดำเนินการใดๆกับไต้หวันซึ่งไม่ว่าจะบุกเต็มรูปแบบหรือปิดล้อมทางทะเลกองทัพก็พร้อมรับมือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับแนะนำว่าจีนควรแก้ไขความขัดแย้งกับไต้หวันด้วยสันติวิธีเพราะหากตัดสินใจปิดล้อมเกาะก็เปิดโอกาสให้นานาชาติเข้าแทรกแซงได้ทางนี้ไต้หวันถือเป็นประเด็นสำคัญที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมาหลายทศวรรษยิ่งล่าสุดในกรณีที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น